สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นเชิญรับฟังกันได้เลยครับหลวงพ่ออีมหาเถราจารย์ยุคสงครามอินโดจีนผู้เรืองเวทผู้มีพุทธาคมอันเข้มขังมากด้วยอิทธิคุณและบุญญฤทธิ์ในท้องถิ่นอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีท่านดังเรื่องปลัดขิกลูกศิษย์ของท่านที่เป็นทหารเรือและชาวประมงมีมากมายเขาพากันเรียกปลัดขิกของหลวงพ่อท่านว่าปลัดฉลามเมินเพราะมีคนเคยพบปลัดของท่านลอยคออยู่กลางฉลามแล้วรอดมาได้แต่ความจริงท่านไม่ได้เก่งเรื่องนี้อย่างเดียวแต่คนจดจำได้แม่นในเรื่องนี้เพราะมีอภินิหารมากหลังจากบวชเป็นภิกษุแล้วหลวงพ่ออีได้อยู่เรียนวิชาการและศึกษาพระธรรมกับพระอาจารย์แดงวัดอ่างศิลานอกซึ่งเป็นพระเถระที่มีภูมิธรรมสูงทั้งยังมีวิชาอาคมแก้อาถรรพ์คุณไสยตลอดถึงการสักยันต์พระอาจารย์จันทร์พระอาจารย์แดงและพระอาจารย์เหมือนได้สอนศาสตร์วิชาต่างๆให้แก่ลูกศิษย์ของท่านจนหมดสิ้นเป็นเวลา 6,000 ปีเต็มๆการที่หลวงพ่ออีท่านมาณศึกษาเล่าเรียนจุดประสงค์ก็เพื่อจะนำมาสงเคราะห์ญาติโยมและชาวบ้านผู้เดือดร้อนโดยทั่วไปต่อมาท่านได้ยินกิตติศักดิ์ของพระอาจารย์สำคัญอีกวงหนึ่งคือพระครูนิโรธาจารย์หรือหลวงพ่อปานวัดคลองด่านอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการซึ่งท่านเป็นพระที่เชี่ยวชาญทางด้านสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานถือธุดงควัตท่านเป็นพระภิกษุที่พระเจ้าอยู่หัวร.5ทรงพระศรัทธาเลื่อมใสเป็นอันมากอีกองค์หนึ่งภายหลังจากหลวงพ่อปานได้รับตัวเป็นศิษย์แล้วท่านก็ได้อบรมและทดสอบจิตใจว่ามั่นคงดีแล้วก็ได้พาออกไปป่าเรียนรู้ความจริงของธรรมะเพราะจิตใจจะได้กล้าแก่งแข็งแกร่งกล้าหาญเมื่อเผชิญภัยในป่าลึกหลวงพ่ออีแม้ว่าท่านจะมีรูปร่างบอบบางแต่ด้วยความมานะภาคเพียรเป็นเลิศหลวงพ่อปานจึงประสิทธิ์ประสานวิชาต่างๆให้หลวงพ่ออีจนหมดสิ้นต่อมาหลวงพ่ออีได้กราบลาพระอาจารย์ออกธุดงค์กรรมฐานด้วยตนเองท่านได้ตั้งจิตอธิษฐานถือการเดินธุดงค์ควัตท่านได้เดินธุดงค์ไปทั่วทุกภาคของประเทศไทยเหนือจรดใต้ตะวันออกจรดตะวันตกและภาคอีสานหลวงพ่ออีไม่ได้กลับบ้านเลยเป็นเวลา 11,000 พรรษาเพื่อเล่าเรียนวิชาต่างๆจนพอสมควรแล้วท่านจึงกราบลาหลวงพ่อปานวัดคลองด่านกลับไปอำเภอสัตหีบเมื่อไปถึงบ้านโยมบิดาได้นิมนต์ให้ท่านไปอยู่ในที่สงบแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ชายทะเลปลูกกระท่อมหลังเล็กๆให้อยู่ปฏิบัติภาวนาธรรมและได้เห็นปฏิปทาของพระลูกชายดูน่าเลื่อมใสศรัทธาจึงคิดว่าท่านคงไม่ลาสมณเพศเป็นแน่ต่อมาในปีพ.ศ. 2450โยมบิดาของท่านได้มีโอกาสไปกรุงเทพและได้เข้าไปยังสำนักพระบรมมหาราชวังด้วยได้มีโอกาสกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เพื่อขออนุญาตพระบรมราชานุญาตสร้างวัดสัตหีบภายในบริเวณที่ดินว่างเปล่าเมื่อได้รับพระกรุณาโยมบิดารีบเดินทางกลับมานมัสการให้พระลูกชายทราบในช่วงปีพ.ศ. 2450ถึง 2451 หลวงพ่ออีโยมบิดาตลอดถึงชาวบ้านได้ทำการก่อสร้างวัดโดยไปหาไม้สวยๆในบริเวณใกล้เคียงมาทำเสาทำฝ้าและหาดินเหนียวที่บางปะกงไปเผาทำกระเบื้องมุงหลังคาก่อสร้างวัดของท่านไม่ถึง5ปีก็เสร็จเว้นพระอุโบสถวิหารและศาลาการประเรียนมีการสร้างในเวลาต่อมาและได้มีวิสุงครามสีมาในปีพ.ศ. 2463ในปีที่หลวงพ่ออีท่านสร้างวัดใหม่ๆนั้นกิตติศักดิ์ของท่านได้ขจรไปไกลในด้านความศักดิ์สิทธิ์และอภินิหารมีผู้คนพากันหลั่งไหลไปมากมายมีทั้งต้องการฟังธรรมะและการปฏิบัติสมาธิกับท่านบางคนต้องการวัตถุมงคลก็ได้สมควรปรารถนาทุกประการต่อมาหลวงพ่อท่านก็ยังออกไปปฏิบัติธรรมที่ใต้โคนต้นไม้อยู่เป็นประจำเหมือนครูบาอาจารย์ของท่านและนี่เป็นมูลเหตุในการสร้างปลัดขิกของท่านครั้งหนึ่งหลวงพ่ออีเดินทางออกไปปฏิบัติธรรมใต้โคนต้นไม้ท่านได้พบบ่อน้ำแห่งหนึ่งจึงหยุดพักปักกดเพื่อโปรดทายกทายิกาในระหว่างนั้น
ท่านได้ไปนั่งมองบ่อน้ำทุกวันเพราะหลวงพ่อได้เห็นปลัดวิ่งผุดขึ้นมาจากผิวน้ำเหมือนปลาผุดขึ้นมาหายใจหลวงพ่อพยายามช้อนปลัดก็ช้อนไม่ติดสักอันในขณะที่กำลังช้อนอยู่นั้นมีโยมคนแก่คนหนึ่งเดินทางมาถามหลวงพ่อว่าทำอะไรหลวงพ่อท่านตอบว่าช้อนปลัดโยมคนแก่คนนั้นก็หัวเราะและพูดว่าอย่าช้อนเลยท่านช้อนไม่ได้หรอกถ้าท่านอยากได้จริงๆก็ให้หญิงพรหมจารีมาช้อนจึงจะช้อนได้และหลวงพ่อก็ได้เที่ยวตามหาหญิงพรหมจารีมาได้คนหนึ่งและได้ขอให้หญิงพรหมจารีนั้นช้อนปลัดให้หลวงพ่อหญิงนั้นก็ช้อนให้หลวงพ่ออันหนึ่งถึงแม้จะพยายามช้อนอันที่สองก็ช้อนไม่ได้เมื่อหลวงพ่อได้ปลัดแล้วท่านก็เดินทางกลับวัดขณะที่อยู่วัดท่านพยายามหาวิธีสร้างปลัดโดยจำลองจากอันแรกที่ท่านได้มาในการสร้างครั้งแรกเป็นไปด้วยความยากลำบากเพราะต้องสร้างขึ้นถึง108ตัวเพื่อคัดหาหัวโจกหรือจ่าฝูงครั้งได้จ่าฝูงมาแล้วการสร้างครั้งต่อไปไม่จำเป็นต้องจำกัดจำนวนที่ว่าจ่าฝูงนั้นก็คือตัวที่บินเก่งที่สุดเมื่อได้ปลัดขิกตัวจ่าฝูงแล้วอยู่มาวันหนึ่งหลวงพ่อจึงนำปลัดขิกมาทดลองในบ่อน้ำซึ่งอยู่ในบริเวณวัดปลัดขิกของท่านได้วิ่งอยู่บนผิวน้ำสั่งให้จมปลัดขิกของท่านก็จมสั่งให้โผล่มันก็ขึ้นมาเหนือน้ำทำความประหลาดใจให้แก่พระภิกษุและญาติโยมมากนับตั้งแต่นั้นมาชื่อเสียงของหลวงพ่ออีก็เป็นที่รู้จักกันทั่วไปการปลุกเสกนั้นหลวงพ่ออีจะนำปลัดขิกทั้งหมดใส่ลงในบาตรปลุกเสกจนวิ่งเกลี้ยกล่อมและกระโดดออกมาจากบาตรอีกด้วยจึงจะถือว่าขลังและใช้งานได้จึงทำให้แจกแก่ลูกศิษย์ลูกหาอันว่าปลัดของหลวงพ่ออีนี้มีสรรพคุณมากมายหลายประการใช้ผูกเอวเพื่อป้องกันเขี้ยวงาสารพัดป้องกันเสนียดจันไรโรคภัยไข้เจ็บมีเสน่ห์เมตตามหานิยมแคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวงหลวงพ่ออีมรณภาพในวันที่21กันยายนพ.ศ.2489ท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจของลูกศิษย์ลูกหาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายสิริอายุรวม82ปี57พรรษาก็จบกันไปแล้วนะครับกับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรกดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนอัปเดตคลิปมาใหม่นะครับ